หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของสหประชาชาติรายงานจากผลการศึกษาระบุว่าสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงกำลังส่งผลที่จะทำให้ทั้งโลกเกิดเหตุการณ์ไฟป่ามากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะจะเกิดทีขึ้นในพื้นที่ที่อาจจะนึกไม่ถึงมาก่อนด้วยนะคะติดตามจากรายงานค่ะโครงการสิ่งแวดล้อมขององค์การสหประชาชาติเผยแพร่รายงานฉบับล่าสุดที่ระบุว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้สถานการณ์ไฟป่าทั่วโลกทวีความรุนแรงมากขึ้นโดยในช่วงระหว่างปี2002ถึง2016ทั่วโลกเผชิญกับไฟป่าที่เผาผลาญพื้นที่เฉลี่ยปีละ 4,230,000 ตารางกิโลเมตรและสิ่งที่น่าสังเกตคือพื้นที่ที่ไม่เคยเกิดไฟป่ากลับเผชิญกับปัญหานี้เช่นกัน The report shows how wildfire risks are increasing around the world, including due to human-caused climate change. Shows these trends towards more unprecedented fire conditions, including more extreme fires and longer fire seasons. And it's scary to see these changes already impacting on the world.And then also even more scary to think about how these increases in fire risk are projected to occur into the future, getting more extreme due to greenhouse gas emissions. นอกจากนี้ยังพบว่าสถานการณ์ไฟป่าจะรุนแรงขึ้นในทุกๆด้านทั้งรุนแรงมากขึ้นและช่วงเวลาที่เกิดก็ยาวนานขึ้น This includes regions that are fire prone, but also regions that didn't used to have fires.We're now seeing more fires starting to come into those regions as well. ในสหรัฐอเมริการัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนอนุมัติงบประมาณ 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 1.6 ล้านล้านบาทเพื่อรับมือกับไฟป่าที่มักจะเกิดขึ้นในพื้นที่ทางภาคตะวันตกโดยตั้งเป้าเพิ่มความพยายามขึ้นอีกเท่าตัวเพื่อควบคุมการเกิดไฟป่าในรายงานฉบับนี้ยังพบข้อมูลที่น่าตกใจว่าในบางกรณีที่เกิดไฟป่ารุนแรงกลุ่มความร้อนจากไฟป่าจะทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองซึ่งจะทำให้เกิดฟ้าผ่าและกลายเป็นไฟป่าจุดใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกสิ่งที่กระตุ้นให้สถานการณ์ไฟป่าทั่วโลกเลวร้ายมากขึ้นไม่ได้มีแค่การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการตัดไม้ทำลายป่าการขยายพื้นที่ชุมชนเป็นต้นรายงานขององค์การสหประชาชาติเรียกร้องให้ทั่วโลกลงทุนเรื่องการลดความเสี่ยงที่จะเกิดไฟป่าสร้างวิธีป้องกันที่ดีขึ้นและจัดทำยุทธศาสตร์ในเชิงการบริหารจัดการรวมถึงปรับปรุงการใช้ดาวเทียมเรดาร์และระบบตรวจจับฟ้าผ่าเพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่าได้อย่างแม่นยำที่สำคัญจะต้องคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่จะส่งผลกระทบต่อการเกิดไฟป่าด้วยรวมถึงลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งถือว่าเป็นสาเหตุหลักที่นำไปสู่ภัยพิบัติทางธรรมชาติหลากหลายรูปแบบ